สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะต่อจากเดิมค่ะเราได้เข้าไปในมิติแห่งทะเลทรายใช่ไหมที่มีพีระมิดแล้วก็ฟาโรห์ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้มันมีบางอย่างที่เราพลาดไปค่ะไอ้เจ้าพวกนี้ค่ะสิ่งที่มันสกปรกต่างๆทั้งเหรียญสกปรกสร้อยสกปรกค่ะหรือว่าเทวรูปสกปรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปล้างได้นะเฮ้ยได้ค่ะโอ้ยนี่ถูกทำลายถ้าอย่างนั้นถ้าเราโยนทั้งกองล่ะโอ้โหมาเป็นกองค่ะเอ้ยอย่างนี้น่าสนใจโยนทีละหนึ่งชิ้นทีละชิ้นดีกว่าเพราะว่าเป็นกองกลัวมันจะถูกทำลายเยอะโอ้ยเหรียญถ้าเหรียญธรรมดาใส่เป็นกองเลยโอ้โหเงินทั้งนั้นนี่แหละที่เอาไปซื้อของกับพวกชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็สร้อยค่ะโอ้ก็ว่าอยู่มันมีควยที่เราหามันหาจากไหนโอ้เอาของสกปรกมาล้างนั่นเองนี่ค่ะได้ทั้งคาถาได้ทั้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีสร้อยด้วยแต่สร้อยมันทำอะไรได้บ้างไม่ให้ข้อมูลเลยเหรอเอ๊ะไม่ให้ข้อมูลแล้วจะรู้ไหมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมโอ้ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเทวรูปค่ะหลายอย่างเลยนี่นั่นเองว่าอยู่ของพวกนี้ไปหาจากไหนเราได้อาวุธฟรีมาใช่ไหมจากบ้านฟาโรห์ค่ะก็เอามาใส่ไว้ในนี้ไปด้วยแล้วกันอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนค่ะโอ้โหเป็นขวานที่แบบเท่มากก็เก็บไปค่ะว่าล้างไปเถอะมันอลังการค่ะแต่ว่าดาเมจมันน้อยฉะนั้นก็ไปกันต่อดีกว่าที่แห่งนี้ค่ะอย่าได้รอช้าไปกันเถอะเนี่ยมิวเห็นว่ามันมีแผนที่อะไรไม่รู้ด้วยอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวมีแผนที่3อันอย่าบอกนะว่าที่เดียวกันหมดโหที่เดียวกันหมดเลยค่ะนี่คือที่เหนือขอสว่างแล้วกันค่ะก็ตรงนี้มั้ยเนี่ยนี่ไหนนี่ค่ะเหรียญเออแต่ถ้าเหรียญก็เป็นเหรียญทองแค่1อันเนาะเราไม่ต้องการเหรียญสกปรกค่ะเราอยากได้แหวนสกปรกสร้อยสกปรกมากกว่าอย่าเพิ่งเรากำลังดูสมบัติอยู่อะไรไม่รู้ค่ะตรงนี้แหละแล้วเขาหมายถึงพีระมิดนี่เหรอน่าจะเป็นพีระมิดนี่เลยค่ะเขาให้เรามาขุดสมบัติที่พีระมิดเนาะเอ๊ะอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้เข้าไปเอ้ยยังค่ะเอาละมาไปกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยอยากได้อ่ะคือแบบมันก็อาจจะไม่ใช่ของดีมากมายอะไรอ่ะแต่มันให้เงินเราได้ค่ะอยากได้เงินไปกาชาก็ต้องลงทุนทำพวกนี้แหละเอ๊ะเฮ้ยมาเป็นชุดเลยเหรอเฮ้ยปกติพวกนี้มันจะออกจากโรงฟาโรห์ค่ะชุดเกราะแบบเทพๆอ่ะเทพๆในมอดนี้นะเฮ้ยแต่อันนี้คือแบบกล่องธรรมดาก็มาเหรอเนี่ยโอ้เริ่มออกของดีแล้วสินะฮะโอ้โหมาแป๊บเดียวเจอเลยเอาล่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าแต่เดิมเราคิดว่าของในห้องพวกนี้ค่ะมันไม่ดีแต่มันก็ดีนะถ้ามันมีพวกเหรียญอะไรอย่างนี้ให้เราก็ดีค่ะมีเหรียญให้ไหมอ้าวไม่มีพออยากได้ไม่มาเลยนะไอ้ตอนที่ไม่อยากได้ทำไมมาจังโรงฟาโรห์ตรงนี้อย่าพึ่งค่ะโอ้เพียบมีเหรียญไหมไม่มีเอ๊ะปกติเราได้เหรียญเยอะจากไหนกันเนี่ยในนี้ล่ะมีแค่ท็อดก็ไม่มีเอ๊ะหรือว่าได้จากบ้านฟาโรห์นั่นแหละก็ตอนที่เจออ่ะก็ไม่ได้สนใจอ่ะไอ้พวกที่มันแบบของสกปรกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเข้าตัวไปเลยอ่ะก็เลยไม่รู้เลยว่ามันได้เยอะจากตรงไหนจ้าโอ้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 
โอ้ติดความมืดด้วยอ่ะโอ้ลงฟาโรนั่นเองนี่ไงคะสร้อยที่มันแบบเปื้อนดินเหรียญเปื้อนดินแหวนเปื้อนดินโอ้โหในโลงฟาโรห์อ่ะได้เยอะได้เยอะได้เยอะในตอนแรกที่จะเจอก็เก็บเก็บไปไงไม่ได้คิดว่ามันจะดีค่ะอ้าวปรากฏว่ามันเป็นของดีนี่นาโอ้โหพอเรามาปุ๊บนี่หันใส่เราทันทีนะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่เคยมาโอ้ซ้ายอย่างงี้ใช่ไหมน่ะยังไม่เคยเข้าเลยอ่ะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวขุดก่อนขุดก่อนอย่างอื่นไว้ที่หลังค่ะเอ้ยก็มีเหรียญให้นะนี่ล่ะไม่มีค่ะโอ้มีไหมเหรียญเฮ้ยนี่ไงเทวรูปสกปรกก็มีค่ะโอ้แปลว่าหน้าขุดแล้วเลยอย่างเงี้ยโอ้พอรู้ว่าทำอะไรได้นี่น่าสนใจเลยตอนแรกเดินผ่านสิ่งก่อสร้างก็แบบเอ๊ะก็ผ่านๆไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยให้ของมาก็ไม่เห็นมีอะไรดีโอ้ตอนนี้ได้รู้แล้วของดีมันอยู่ที่ของที่มันไม่สะอาดนั่นเองนี่ไงโอ้โหเข็มกลัดค่ะอะไรก็ตามที่สกปรกเปื้อนดินนี่แหละเราจะเป็นนักล่าสมบัติขุดมาแล้วไปทำความสะอาดยังไงล่ะคะอุ้ยเจอทางเข้าทันทีค่ะพีระมิดของเราก็เข้ามาเอ้ยอย่าเดินขึ้นนั่นเอาล่ะอุ้ยตัวอะไรนี่มาปกติมืดเลยอ่ะโอ้ยมืนต้องมีสักตัวอ่ะมันน่าตายไปแล้วแหละแต่ว่าชื่อยังอยู่ไงอ้าวทั้งเหรียญทั้งโอ้ยแหวนเนี่ยทั้งเหรียญทั้งแหวนดูก่อนนี่อะไรไหมไม่มีนี่โอ้ยสร้อยน่าเอามากมากของดีจริงๆนี่ไงใช่ไหมเอ้าไม่ใช่คุณหลอกดาวโอ้เจอเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะท่องไว้ค่ะว่าถ้า3ทางเราต้องมาทางขวาแต่ที่เหลือไปทางซ้ายมันต้องมีแพทเทิร์นสิมันจะสุ่มตลอดไม่ได้ Royal Toss จุดไปเปิดตีมันก่อนนี่เน่นี่เน่ตีต้อง3ทีอะตัวเองตีมันตีไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวรูป2อันอันนี้ได้มาแล้วนี่เคยได้มาแล้วโอ้ยังอ่ะยังโอ้ยทั้งซอยทั้งไรนี่มันดีคุณไปทั้งโรงเลยค่ะอยากได้จริงๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดว่ามันคือเงินก็พอละ150เหรียญแน่โอ้ใช้เวลาพอสมควรค่ะกว่าจะเจอมาอีกสักรอบนึงเนาะอุ้ยรอบนี้เป็นสีเขียวออกป้าวัดดึงได้ดูยาโอ้ยเหมือนเดิมไอ้ของเฮ้ยรอบนี้มาเป็นสร้อยเป็นชิ้นเลยอะไรเอ่ยเมื่อเราถือค่ะแล้วเราไม่เคลื่อนที่มันเราจะหายตัวเอ๊โอ้โหหลักการของแอสซาซินกับนักฆ่าใช่ไหมหาตัวไม่เจอก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเอ๊ะแต่เหมือนมันจะใช้ดูราบิตี้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยลดลงเรื่อยๆค่ะก็ไม่ดีนะเนี่ยหายตัวได้แบบจำกัดอะแต่เอาไว้ไปแอบส่องพวกสัตว์น่ากลัวอย่างมังกรก็ได้นะทำไมออกไม่ได้เอ๊ะเฮ้ยเดินยากมากเลยอะต้อยในมอดนี้ค่อนข้างดีค่ะมีหลากหลายมากเลยเท่าที่เราเห็นอะไปตรงนั้นที่สุดท้ายดีกว่าเนาะเราจะได้เอาเหรียญของเราที่มีไปล้างอะฟ้าผ่าไม่รู้มาจากไหนอะตอนแรกเข้าใจว่าแบบมีมนต์พิเศษที่เรียกฟ้าผ่าได้ไปเป็นประมาณนี้ก็โดนผ่าบ่อยในทุกมิติเกินไปอุ้ยได้สร้อยมาหนึ่งอันก็ดีนะวิตรงนู้นมีด้วยอะไปอีกที่หนึ่งแล้วกันอยากรู้เหมือนกันตัวอะไรส่งฟ้าผ่ามาให้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกไว้แต่มิวอาจจะยังไม่ได้อ่านไว้แน่ใจอ้าวไม่มีเอ้ยนึกว่าจะมีของดีอุ้ยตรงนู้นอีกที่หนึ่งใช่ไหมไปค่ะไปคือแบบมันอยู่ในระยะสายตาน่ะก็ไปเถอะนะมีกล่องมีเหรียญอุ้ย
นั่นก็อยู่ในระยะสายตาอีกแล้วค่ะชาตินี้จะได้กลับไหมเนี่ยอุตส่าห์ว่ามาหาเพียงพอแล้วนะโอเคมีเหรียญค่ะวาปีกว่าสเปกเตอร์คีย์เฮ้ยยังใช้ได้มันต้องใช้ได้ในทุกมิติสิอ่ะมาถึงแล้วค่ะเราก็มาดูกันสิในมอดเอทัมนี่ไงคะสร้อย6ค่ะอุ้ยเข็มกลัดอีก7เหรียญโอ้นี่ไม่ใช่เหรียญนี่แหวนค่ะแล้วไหนเหรียญเหรียญนี่62อุ้ยคุ้มไอ้คาถาล่ะคาถาอยู่ไหนนี่คาถา3ค่ะแล้วก็เทวรูปที่เปื้อนอีก3อุ้ยอุ้ยอ้าวมันซ้ำไงแตกอีกผมได้แต่สีเขียวเลยอ่ะขอแหวนที่มันไม่ซ้ำขอแหวนขอแหวนอ้าวไม่ได้อ่ะนี่เงินทีเดียวพอมีอะไรสำเร็จได้บ้างไหมโอ้ยยังเหลือสุดท้ายค่ะเฮ้ยเอ๊ะไดมอนด์มันหายยังไงนี่อันนี้ได้ระดับไดมอนด์แล้วแต่ยังไม่ได้ระดับเอมเมอรัลค่ะนี่ก็ยังระดับไดมอนด์ก็หายากเหมือนกันนะเนี่ย หลายอย่างอะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเอาแค่นั้นแหละเอ้ยอย่างน้อยได้สำเร็จตัวนี้มานิดหนึ่งค่ะจะได้เงินมาเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้ว เปิดมาสิเดี๋ยว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 เฮ้ยอาวุธระดับลีเจนดารี่หัวเมดูซ่าโอ้โหนี่คือหัวเมดูซ่าค่ะหุ้ยอาวุธที่ว่าไม่ว่าใครโดนก็ตายการันตีตายแน่นอนเลือดเยอะแค่ไหนก็ตายค่ะแต่มันไม่ได้ทรัพยากรไงก็ไม่ควรเล่นใช่ไหมเมื่อวันใหม่มาถึงค่ะได้เวลาที่เราจะออกทะเลแล้วอันนี้จริงไม่ได้อยากจะออกทะเลหรอกแต่อยากจะไปที่ที่หนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมบอกให้ไปเช็คดูใช่ไหมมันอยู่ในส่วนทางตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นปราสาทเนี่ยซึ่งปกติแล้วเราต้องเดินอ้อมไปใช่ไหมคะอย่างไกลเลยแต่ถ้าเราตัดทะเลตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะใกล้มากๆเฉียงไปก็ถึงค่ะตำแหน่งที่ลบ137ค่ะแล้วก็2,000จะในทะเลไม่อยากลงไปเลยเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์มาค่ะอะไรเฮ้ยอะไรแถวแนวนั้นโอ้โหไซเรนค่ะโอ้อันนั้นเรารู้กิตติศัพท์เขาดีเลยว่าเขาจะหลอกล่อเราด้วยเสียงเพลงค่ะให้ไปหาแล้วก็จะง่ำหัวเราสินะโอ้โหแค่เห็นตรงนั้นก็รู้อะมันเป็นบอสที่มานานแล้วอะโอ้โหนั่นไงไปแล้วไปแล้วโอ้โหชามอย่างไกลเลยนั่นน่ะโอ้เรียบร้อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเอ๊ะเฮ้ยเขาดึงเราไปหาโดยที่เรือเราไม่ไปด้วยเหรอคะโอ้โหสุดยอดเก่งจริงอะอันนี้มีหนึ่งตัวนั้นอาจจะมีหลายตัวค่ะโอ้ยมือเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนค่ะเฮ้ยมันเป็นมดที่มีมานานแล้วอ่ะเห็นหลายครั้งแล้วค่ะใช่ไหมคือแบบนี่เป็นครั้งแรกที่เจอนะแต่คือแบบเห็นผ่านหูผ่านตามาหลายครั้งแล้วยังไงล่ะน้ำนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเพราะอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราคงไม่ถูกโรคกับน้ำเท่าไหร่ถึงขนาดต้องใส่เนวิชั่นอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าไปอย่างนี้ต้องแบบเนี้ยขอให้เห็นแบบชัดๆแล้วกันเฮ้ยเกาะน่าจะเป็นเกาะธรรมดาอุ้ยอันนี้ใช่แน่ๆนั่นไงคะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านค่ะโดนนั่นก็โดนเฮ้ยมันมี3ตัวไม่ใช่เหรออ่ะมี2ค่ะนี่แหละเราต้องลุยด้วยธนูเราเทียบท่าสูงไปใช่ไหมเราต้องเดินลงใต้ค่ะเอ๊ะกล่องอาหารที่แบบอยู่แบบโดดๆแล้วก็มีแค่อะไรเนี่ยไม้ชังเกิลค่ะอ้าวเอ๋ขวานทุบได้เอ้าได้ค่ะนีเจอร์โคค่ะเอาไว้ทำไรเอ่ยไม่มีคำอธิบายมาให้อ้าว
ตรงนี้ใช่ไหมที่คุณผู้ชมให้เรามาดูใช่ค่ะเพราะคุณผู้ชมเคยบอกว่าพี่หินแบบนี้มันเป็นบ้านมังกรไม่ใช่เหรอเอ๊ะเราก็เอ๋ค่ะคือคุณผู้ชมบอกมานานมากแล้วแต่มิวไม่เคยได้มาดูไงจากมดไหนคะมดคว้างค่ะไม่น่าจะใช่นะมังกรมันมาจากมดไอเอ็นไฟใช่ไหมคะถ้าเขาบอกว่าบ้านมังกรมันต้องอยู่ลึกไม่ใช่เหรอคะอันนี้ไม่ลึกนะเหมือนจะไม่ใช่ค่ะเพราะถ้าใช่ป่านนี้มังกรก็โผล่ขึ้นมาย่ำหัวขย่ำหัวเราแล้วแหละก็โล่งค่ะมีแค่นี้เองนะเนี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้มาดูตามที่คุณผู้ชมบอกแล้วเนาะเพราะเราก็อยากจะได้มังกรเทียร์ห้าเหมือนกันค่ะมังกรสเตจห้าที่แบบเขาบอกว่าสามารถได้ไข่มังกรด้วยถ้าจะเจอหรือไม่เจอขึ้นอยู่กับดวงแต่พอไปดูในคลิปมามังกรมันก็อยู่ในพื้นที่แบบนี้นะใช่มาที่เป็นสีแบบนี้ค่ะแต่มันไม่น่าจะใช่ถ้ามันลึกไม่พอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่ๆเพราะในเรื่องการหามังกรเนี่ยใจหนึ่งก็อยากได้นะแต่อีกใจหนึ่งก็แบบไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นไงถ้าอยากได้จริงป่านนี้เราต้องลงทุนไถ่ใต้ดินแล้วฮะจนกว่าจะเจอใช่มาแต่อันนี้ก็แบบถ้าเจอก็คือเจอแล้วแต่บุญนำพาวาสนาพาส่งค่ะการฆ่าไซเรนเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะคราฟอาวุธได้อันนี้สามงามไม่เกี่ยวเขาบอกว่ามันดีตรงไหนเนี่ยเอ๊ะก็สามงามไงเอ๊ะอ้าวไปนู่นเลยค่ะหูครับจากซีเซอร์เพนเลยนะตัวเนี้ยที่เราไปจัดการเมื่อตอนก่อนใช่ไหมคะอะไรอ่ะโอ้โหทดสอบสิอุ้ยก็แรงอยู่นะตีกับซอมบี้เราก็จัดการแล้วกันค่ะอะไรไม่รู้โอ้มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอที่ตีเราคือไอเจ้าตัวนี้ต่างหากว่าไม่เคยเห็นเลยค่ะอยู่ข้างๆบ้านเด้อไซเรนค่ะขลุ่ยของไซเรนโอ้ยไออะไรเนี่ยอย่าพึ่งสิโดนพิษเนี่ยตัวละครไม่ได้ต้านทานพิษแล้วโดนเต็มๆเลยหุยนี้จะทำให้มอนเตอร์ตกหลุมรับเรา10วินาทีอ่ะมันตกหลุมรักเราแล้ว10วินาทีอ่ะเขาก็เลยไม่โจมตีเรานั่นเองโอ้โหคู่ดาวนานมากอะนั่นไงนั่นไงมาแล้วค่ะได้10วินาทีจริงๆด้วยคิปเปอร์จ๋าโอ้โหโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์วิ่งไวอะคิปเปอร์ไม่ตกหลุมรักเราค่ะเพราะว่าคิปเปอร์กลัวแมวที่อยู่ในตัวเราหยุดก่อนคิปเปอร์วิ่งไวมากเลยตัวเองอยากรู้จริงๆว่ามันใช้ได้ผลกับมังกรบ้างไหมไม่อาจจะใช้ได้ก็ได้นะวันนี้เป็นอาวุธระดับลีเจนเดอรี่ค่ะนอกจากนี้มียังเจออะไรอีกบางอย่างอ่ะมันคือสิ่งที่ชื่อว่าเมจิกบีนเนี่ยเขาบอกให้เราเอาไปปลูกเฮ้ก็ไม่เห็นจะปลูกได้เลยหรือต้องปลูกในนี้เหรอก็ปลูกแล้วค่ะถ้ามันโตขึ้นเขาบอกเก็บเกี่ยวจะได้สมบัติแล้วก็มีอีกมอนหนึ่งค่ะถั่ววิเศษเหมือนกันเมจิกบีนถือในมือแล้วสว่างปลูกได้ฮะโอ้ก็ไม่ใช่ถั่วอะไรนะก็เป็นถั่วแบบปลูกทีเดียวค่ะสูงสุดๆโอ้โหโอ้โหไปนู่นเลยค่ะถั่วอะไรเนี่ยปลูกให้หมดเลยแล้วกันโอ้โหแจ็คกับถั่ววิเศษของเขาค่ะอะไรอย่างงี้เดินผ่านไม่ได้เฮ้ยแบบนี้เป็นกำแพงบ้านได้เลยนะคะอะไรก็ตามมานี้แบบอ๋อไต่ต้นถั่วขึ้นไปข้างบนหูยยาวเอ้ยบินเถอะบินเถอะไต่แล้วเดี๋ยวจะรู้สึกวืดค่ะหูนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหลิมิต256บล็อกมาถึงข้างบนนี้เลยเหรอคะโอ้โหเร่เดี๋ยวๆพิกแอคเถอะจะได้เก็บเข้าตัวมันไม่เข้าค่ะโอ้โหส้
คุ้มที่จะมาเอาอันเนี่ยโอ้โหที่เห็นเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหสมบัติเต็มไปหมดค่ะอะไรเนี่ยเต็มพื้นไปหมดเลยสกิดได้แล้วสกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้สกิดจากนี้หายไปเลยค่ะโอ้เป็นแบบกันไม่ให้แหลกไงถ้าโดนตัดยาวๆอย่างนั้นอาจจะหน่วงได้อ่ะน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วค่ะได้อะไรมาบ้างได้มอบ19เอมเมอรัลแล้วก็ไข่ทองคำ 14% เล่นกันโตได้แล้วก็ได้พืชเนี่ยมันสุ่มนี่นะโอ้ปลูกพืชแอปเปิ้ลเนี่ยแล้วก็ปลูกได้ซีดน่าสนใจพันหน้ามาเจอกันแล้วกันมิติที่ชื่อว่าบีทวินแลนด์ค่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาชมกันเนาะผมอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเห็นเขาว่าน่ากลัวมันจะน่ากลัวแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอุ๊ยอันนี้น่ากลัวกว่าเฮ้ยเดินเหยียบในความมืดนี่น่ากลัวเลยเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ